สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้วันพฤหัสตอนช่วงค่ำๆนะครับก็มาเจอกับสสอ๋องอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกอาทิตย์นะครับผมก็พยายามจะไลฟ์ทุกอาทิตย์วันพฤหัสนะครับก็ใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะครับแล้วก็คนแรกที่ทักเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยครับว่าภาพและเสียงผมชัดเจนดีหรือเปล่านะครับโอเคเอามาเลยครับคอมเมนต์กันหน่อยทักทายกันหน่อยครับพวกเราชื่ออะไรนะครับมาจากที่ไหนบ้างตอนนี้ผมเริ่มเห็นหน้าบางท่านแล้วนะครับพี่จอนพดุงเดชนะครับเดี๋ยวเอ้ยผมลองฟังก์ชันใหม่ของ Facebook ดีกว่าเดี๋ยวลองคุยกับพี่จอนหน่อยดีกว่าได้ไหมคอนเนคชันเฟลนะครับแหมเสียดายจังคันไข่มุกสร้อยทิพย์นะครับคุณเกริกฤทธิ์ใช่ไหมครับสวัสดีครับนางสาวห้างฉัตรสวัสดีครับคุณไม่ดีไม่จำนะครับนะชัดนะโอเคยอดเยี่ยมนะครับแหมจริงๆมันมีฟังก์ชันที่จะแบบแอดคนคุยกันด้วยนะผมลองได้ไหมมันเขียน connection fail เอ้ามาจากที่ไหนกันบ้างครับผมนะเอ้าพี่เต๋าบวชแล้วครับเนี่ยโอ้ต้องเรียกหลวงพี่ใช่ไหมครับสวัสดีครับโยมสสอ๋องเอ๊ะพี่เต๋าบวชแล้วครับขอโทษครับเกิดอะไรขึ้นครับผมไม่ได้ตามเลยขอโทษทีนะเดี๋ยวพี่รับแล้วหลวงพี่อยู่วัดไหนครับเนี่ยคุณอัธพลนะภาพเป๊ะเสียงดีจากเสียพิจิตรนะครับอายุ15เองนะโอเคนะครับคุณโอ๊ตสวัสดีนะครับนะคุณโอ๊ตเดี๋ยวทักกันใหม่นะไม่เรียกผมท่านนะครับเราเท่าเทียมกันนะครับเท่าเทียมทั้งศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมทั้งในแง่อาชีพการงานด้วยนะสสเป็นแค่หนึ่งอาชีพนะครับจำไว้นะครับสสเป็นแค่หนึ่งอาชีพสุจริตที่เข้ามาทำได้แต่มันพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ากว่าจะทำได้เนี่ยมันต้องได้รับอำนาจมันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ครับความศักดิ์สิทธิ์ของสสไม่ได้ขึ้นกับเครื่องแต่งกายไม่ได้ขึ้นกับเงินเดือนไม่ได้ขึ้นกับยศทั้งสิ้นนะครับสอบตกก็กลายเป็นคนธรรมดาแต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของอาชีพสสก็คือผมรับผิดชอบคะแนนเสียงความไว้วางใจของพี่น้องเขต1พิษณุโลกนะครับ 35,500 นิดๆนะครับคนทำให้ผมไปยกมือ1เสียงแทนท่านได้ตามที่ผมสัญญาไว้เช่นผมสัญญาว่าผมไม่เอาคุณประยุทธ์ทุกวันนี้ผมก็ยังรักษาสัญญานะผมบอกว่าผมจะผลักดันเรื่องของนโยบายรัฐสวัสดิการด้านการยกเลิกเกณฑ์ทหารปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยผมก็รักษาสัญญาอันนี้เลยความศักดิ์สิทธิ์ครับของอาชีพสสนะครับนะเดี๋ยวเราไม่เรียกท่านกันนะครับแต่บางทีไม่ใช่อะไรนะผมก็ติดเรียกคนอื่นว่าท่านกลายว่าผมเรียกคนอื่นว่าท่านแทนนะครับที่เชียร์ออดี้ everything good thank you โอเคคุณเกิร์กฤทธิ์มาจากชลบุรีนะครับอ๋อพี่เต๋าหลวงพี่เต๋าบวชอยู่ที่บ้านกลางนะครับอาจารย์สลันสวัสดีครับยังไม่ได้พบกันสักทีนะครับอาจารย์ผมจัดเวลาไม่ได้เลยขออภัยจริงๆนะครับคุณสุนันท์มาจากบ้านป่านะครับโอเคพิษโลกนี้เองพี่สุขุมสวัสดีครับพี่ขุมโอเคนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเราก็จะอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันนะครับว่าการทำงานของผมตอนนี้เป็นยังไงมีกฎหมายอะไรที่กำลังพิจารณาอยู่บ้างนะครับนะกฎหมายอะไรที่เรากำลังจะผลักดันให้มันเกิดความก้าวหน้าขึ้นในประเทศนะครับต่อให้เป็นฝ่ายค้านเนี่ยแต่เรานำเสนอร่างกฎหมายได้นะครับแล้วก็มันสถานการณ์ในประเทศตอนนี้เป็นยังไงเนาะตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนคงจะคิดคล้ายๆกันว่าประเทศนี้มันอยู่ยากเหลือเกินนะครับถ้าเราเป็นคนธรรมดานะครับเราอาจจะวันนึงนะครับกลับบ้านโดนรถชนตายตุ้มนะครับปรากฏว่าคนที่ชนเรานั้นไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขาอาจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบพิเศษได้นะครับโดยมีองค์คาพยพช่วยแบบนี้เราก็ตายฟรีนะครับหรือเราไปเป็นพยานในคดีใดคดีหนึ่งเอ้ยเราอาจจะตายก็ได้เนาะหรือว่าเราอยู่ยากเรื่องอะไรอีกครับนะเราเจอว่ามีตำรวจโดนยิงตายในบอลนะครับพระราม3ยิงตายเสร็จปรากฏว่าอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะที่นั่นไม่ใช่บ่อนเพราะมีโต๊ะแค่ตัวเดียวโอ้โหตอนนี้ประเทศเราสุดแล้วครับ
แล้วถามว่ามันสูตรอย่างนี้มาตั้งนานหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเราอยู่ในระบอบประยุทธ์นะครับที่ยึดอำนาจมาแล้วก็อยู่ต่อเนื่องมา7ปีแล้วนะครับประเทศปฏิรูปหรือยังครับปฏิรูปตามที่เขาสัญญาหรือยังครับนะถ้าใครยังเชื่ออยู่นี่ผมก็ว่าอดทนสุดๆแล้วนะครับนะถ้าใครยังเชื่อว่าคุณประยุทธ์ปฏิรูปประเทศอยู่นี่ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับกระบวนการยุติธรรมจบสิ้นแล้วนะครับไม่มีอะไรให้คนตัวเล็กตัวน้อยเห็นได้เลยว่าถ้าเราไม่มีตังค์เราจะได้รับความยุติธรรมเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วนะครับ GDP ติดลบ10นะครับนะแล้วจริงๆอ่ะคนโทษว่าโควิดนะครับเอ้ยใจเย็นๆนะก่อนโควิดไปเสิร์ชดูได้นะครับเตรียมดิ่งเหวแล้วนะครับโควิดเนี่ยมันเป็นตัวเร่งให้เราเห็นความห่วยของรัฐบาลเนี่ยในเวลาอันสั้นเท่านั้นเองมีอะไรครับนะองค์กรอิสระเป็นไงฮะกกต.เลือกตั้งซ่อมที่ลำปางคดีที่ร้องเรียนหลาย10คดีคนส่งข้อมูลมาเป็น100คนนะครับแต่ว่าอนุมัตินะครับก็คือ approve ให้ผ่านเป็นส.ส.ได้มีอะไรที่เรายังยึดอยู่นะครับว่าประเทศนี้มีความยุติธรรมบ้างถ้าคนที่ดูผมอยู่เป็นคริสเตียนนะครับและเป็นคริสเตียนที่เคยด่าผมนะครับว่าผมชังชาตินะครับหรือว่าคริสเตียนที่บอกผมไม่ควรเล่นการเมืองผมควรจะไปเป็นคนสอนศาสนาหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับทุกท่านครับในพระคัมภีร์เขียนชัดเจนนะครับว่าให้เรารักความยุติธรรมนะให้เราเป็นปากเป็นเสียงเพื่อคนยากจนคนที่ไม่มีปากไม่มีเสียงให้เราคว่ำคนมีอำนาจที่ใช้อำนาจอย่างไม่ยุติธรรมไอ้เนี่ยคำสอนอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อผมนะครับว่าผมทำตามสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับต่อให้อยู่ในพรรคที่ท่านไม่ชอบก็ตามไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามาบอกว่าผมไม่ทำตามพระคัมภีร์นี่ผมไม่ยอมนะครับอ้าวเรื่องอื่นๆไปอะไรบ้างครับเรื่องอ้าววันนี้125คนแล้วนะอ้าวเดี๋ยวก่อนจะคุยกันนะวันนี้มีเรื่องมาคุยให้ฟังเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานในสภานะแล้วก็เรื่องเพราะว่าวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นในสภาเยอะมากนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นในพิษณุโลกด้วยนะครับนะแต่ก่อนจะเล่ายาวๆเลยเนี่ยช่วยกันแชร์หน่อยได้ไหมครับนะก็แชร์เลยครับแชร์ไปที่เพราะเราอยากจะคุยการเมืองเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องเปิดเผยแล้วก็ถ้าใครเป็นคนพิษณุโลกนะครับจะขอบคุณจริงๆถ้าช่วยแชร์โพสต์นี้นะครับเพราะผมเป็นส.ส.ที่แบ่งร่างไม่ได้นะครับผมไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้ให้ทุกคนเห็นพร้อมกันเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าช่วยกันแชร์เนี่ยทุกคนก็อย่างน้อยจะได้เจอผมออนไลน์แล้วมีโอกาสได้ทักทายกันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเวลาที่มีปัญหาอะไรอยากให้ทีมงานผมลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องนะร้องเรียนหรือถ้าผมอยู่เนี่ยได้จิบกาแฟกันก็ยังดีใช่ไหมครับหลายคนบอกโหนัดกินกาแฟกับสสได้หรอต้องไปหาเซฟเฮาส์คุยกันนะครับเป็นโอ้โหที่ลี้ลับหรือเปล่าไม่ต้องเลยนะครับเราทานกาแฟได้กันตั้งแต่ที่ตลาดใต้นะครับทานกาแฟกันได้ที่ร้านเจ๋งๆนะสวยๆเอาไปกินร้านไหนดีนะอ้าวร้านเกตนาลีไหมโอ้โหสวยมากถ่ายรูปได้เยอะแยะเลยนี่ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับร้านอะไรครับพิสต้าที่อยู่แถวอะไรครับหอนาฬิกานะมีเรื่องอะไรครับมีที่ไหนอีกอร่อยๆ Two Daughters นะร้านนี้เขามีลูกสาว2คนเหมือนบ้านผมเลยนะครับอยู่แถวรามานะครับนัดผมกินกาแฟได้ทุกที่เนาะแต่ถ้าเป็นพี่น้องเขตอื่นผมขออนุญาตนะครับบางคนบอกโอ้โหนัดกินกาแฟกับผมที่หนองคายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่านัดกินกาแฟกับผมโอ้โหแถวพังงาอะไรเงี้ยผมก็ไปไม่ไหวนะแต่ผมขออนุญาตสงวนสิทธิ์นะครับให้กับคนพิษณุโลกเขต1ก่อนเพราะว่าผมเป็นตัวแทนที่พวกเขาเลือกมานะไม่ได้บอกไม่รักทุกท่านนะครับแต่หมายความว่าเวลาผมมันจำกัดผมก็ต้องทุ่มเทให้กับเขตที่ผมรับผิดชอบก่อนนะแต่ผมก็ว่าท่านก็ลองทักไปในสสที่ท่านเลือกก็ได้นะครับในเขตของท่านเนาะว่าเอ้ยนัดกินกาแฟกันอะไรเป็นอย่างงี้นะครับอ้าวช่วยกันแชร์ยังใครแชร์แล้วบอกผมหน่อยได้ไหมครับไม่มีอะไรจะแจกนะครับ นะครับศาลาขาวเหรออยู่ตรงไหนคุณไม่ดีไม่จำเนี่ยผมลองบลิงก์เดมออนคาเมล่าโอ้ฟังก์ชันในการที่จะเชิญอีกคนหนึ่งเข้ามาในไลฟ์นี่ยังใช้ไม่ได้นะครับมาบุรีรัมย์หน่อยครับพี่หมอนะโอ้โหคุณหมีหน่ง
อ้าวร้านลุงหน่องย้ายไปอยู่ท้ายโรงพยาบาลพุทธแล้วเหรอครับโอเคเดี๋ยวตามไปกินครับผมแหมร้านลุงหน่องนี่จริงอร่อยมากนะครับร้านมันถ้าใครชอบไก่ที่ไม่แฉะนะไก่แบบเนี๊ยบเนี๊ยบนะเนื้อแน่นๆนะครับร้านลุงหน่องเลยข้าวมันไก่นะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ไม่เชียร์ข้าวมันไก่นะแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดในร้านนี้ไม่ใช่ข้าวมันไก่นะครับแต่เป็นต้มจืดมะระนะครับนี่นะนี่ขายของให้เลยเดี๋ยวไปกินนะครับลุงหน่องไม่ต้องห่วงนะครับโอเคมาเราคุยกันดีกว่านะครับนะก็คือตอนนี้เรามีอะไรที่เข้าไปบ้างเอากฎหมายก่อนแล้วกันนะครับมันมีกฎหมายหลายฉบับเลยแต่กฎหมายที่ผมมีส่วนในการผลักดันนะครับก็ถ้าแบบเต็มๆเลยมีส่วนในการพิจารณาร่างด้วยได้มีโอกาสอภิปรายด้วยได้มีโอกาสเป็นนั่งในกรรมธิการด้วยเวลาจะมีกฎหมายเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมี3วาระนะครับวาระที่1ก็เรียกว่ารับหลักการอันนี้ก็ต้องผ่านมือในสภาผู้แทนก่อนว่าสภาผู้แทนเนี่ยรับหลักการหรือเปล่าเมื่อรับหลักการแล้วก็ไปวาระ2นะครับก็จะมีกรรมธิการวิสามันมาพิจารณาในรายละเอียดของกฎหมายนั้นๆนะครับก็ว่ากันไปเลยครับมาตรา1เอาไงมาตรา2เอาไงใครจะปรับแก้ยังไงนะครับคนที่เสนอกฎหมายก็จะให้เหตุผลว่าทำไมเสนอข้อนี้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 คนที่เป็นฝ่ายเสียงข้างน้อยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันข้อนี้มันไม่ถูกจะปรับยังไงนะครับก็จะมีการทำงานอย่างเงี้ยครับประมาณ 60-90 วันนะครับกฎหมายสั้นๆก็อาจจะ 30-45 วันก็ว่ากันไปเมื่อผ่านวาระ2แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่วาระ3ครับก็คือไปโหวตในสภาผู้แทนอีกรอบนึงนะอันนี้คือขั้นตอนการตรากฎหมายนะครับโดยใช้สภานิติบัญญัตินะครับกฎหมายที่ตอนนี้อยู่ในพรุ่งนี้จะเริ่มประชุมนัดแรกนะครับก็คือพรบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตอนนี้นะครับถ้าทุกท่านอยากจะรวมตัวกันเพื่อเสนอกฎหมายนะครับก็รวมตัวกันมา20คนนะครับเสนอร่างกฎหมายได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะทำให้มันเข้าสู่กระบวนการได้เนี่ยจะต้องล่ารายชื่อนะให้ได้ 10,000 รายชื่อภายใน1ปีนะครับ 10,000 รายชื่อก็เราก็ไปจัดเวทีเลยครับเข้าไปในมหาลัยนะครับทำเว็บไซต์ทำเพจเพื่อจะรณรงค์เรื่องของกฎหมายที่เราอยากจะผลักดันนะครับและถ้ามีคนมาลงชื่อแล้วก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนเนี่ยมาแนบกันนะครับก็จะมีสิทธิ์สมบูรณ์ที่จะนำเข้าสู่สภาผู้แทนครับอันนี้เรียกว่าพรบเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะครับอ้าวเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะครับมีกฎหมายอะไรบ้างครับที่ทุกท่านเห็นว่าควรแก้ไขนะในวงการของท่านกฎหมายหรือกฎหมายใหม่ๆครับที่จะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นแก้ปัญหาในอาชีพการงานความเป็นอยู่ของทุกท่านได้ทุกท่านลองเสนอมาหน่อยได้ไหมครับไม่ต้องคิดซับซ้อนนะครับไม่ต้องใช้ภาษาสวยเหมือนคุณวิษณุเครืองามนะครับคุยสบายๆครับเช่นแบบเฮ้ยควรจะออกกฎหมายอะไรดีรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงนะบางคนบอกเฮ้ยอยากจะออกเดี๋ยวไอ้เรื่องภาษาให้เป็นกฎหมายค่อยว่ากันบางคนบอกอยากจะออกกฎหมายอะไรดีฮะห้ามผัดกะเพราริมถนนตอนผมขี่มอเตอร์ไซค์นะโอ้โหเวลาเจอร้านผัดกะเพราเนี่ยตาแสบเลยแล้วมันมองทางไม่เห็นนะรถแทบจะคว่ำนะครับเนี่ยกฎหมายอะไรทุกท่านก็ลองเสนอมานะกฎหมายที่จะส่งเสริมนะครับการลงทุนในธุรกิจของท่านยังไงนะกฎหมายปลดล็อกอะไรนะกฎหมายที่จะทำให้ประเทศเรามันก้าวไปข้างหน้ายังไงเสนอมาได้นะครับลองดูกฎหมายห้ามทิ้งขยะกฎหมายที่จะจำกัดการนำเข้าขยะมลพิษกฎหมายที่จะอะไรพวกนี้ครับทุกท่านก็คุณหมีหนองอยากจะผักดันพรบทารุณกรรมสัตว์ใช่ไหมครับนี่เป็นสัตวแพทย์ใช่ไหมครับคุณหนงเอ้ยรุ่นน้องผมนี่หว่าอ๋อจริงๆมันมีคนที่เข้าชื่อนะครับพยายามจะผักดันกฎหมายฉบับนี้แล้วนะครับก็คือพรบว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่ไม่ผ่านนะครับที่ไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าเวลาที่มันมีด้านเทคนิคเยอะนะครับแหมคุณวิษณุก็เก่งนะครับเวลากฎหมายภาคประชาชนผ่านเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะติดขัดเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยการเงินถ้ามันมีการต้องตั้งสำนักต้องมีการจัดสรรงบประมาณด้วยตัวกฎหมายฉบับนี้ครับ
ก็ต้องวิ่งไปศูนย์อำนาจของนายกรัฐมนตรีว่าจะรับรองหรือเปล่าถ้านายกรัฐมนตรีไม่ตอบนะครับไม่รับรองภายใน90วันกฎหมายนี้ที่ประชาชนล่ารายชื่อมาทำมาก็จะตกไปอันนี้เป็นเรื่องที่เฮงซวยนะครับเพราะว่าถ้านายกอยากจะดองนะครับกฎหมายฉบับไหนนะครับนายกก็ทำง่ายๆนะกฎหมายใช้ที่ดินของรัฐได้อันนี้คือพ.ร.บ.ป่าชุมชนนะครับนะเพราะว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยรัฐมีที่ดินเนี่ยเยอะมากนะครับผมจำไม่ได้คุณพิธาเคยอภิปรายเท่าไหร่แต่ว่าน้อยกว่าเยอะกว่าประเทศอย่างสวีเดนเยอะกว่าประเทศต่างๆที่มีป่าอุดมสมบูรณ์นะครับประเทศที่ป่าเยอะๆเนี่ยเขาจะหาทางให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้นะให้เอกชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์และรับผิดชอบพื้นที่ป่าได้แต่ประเทศไทยเนี่ยทำยังไงจะเตะคนออกจากป่าหรือให้คนมาเป็นผู้เช่าของรัฐนะครับแล้วรัฐก็เวนคืนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นอุทยานไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าไม่ว่าจะเป็นรถถุยดินอะไรมหาศาลเลยเนี่ยนะครับก็เยอะจริงๆประเทศไทยมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของรัฐเยอะมากนะครับและประชาชนก็ในขณะที่ประชาชนมีที่ดินน้อยลงเรื่อยๆและที่ดินเข้าไปกองอยู่กับคนแค่ 1%นะเขาบอกว่าที่ดินเอกชนเนี่ยที่คน 1% ครอบครองเนี่ยน่าจะเกิน 90% เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เท็จจริงยังไงก็ลองไปตามหาข้อมูลดูนะครับโอเคไหมอันนี้คือพ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายกฎหมายการทวงหนี้เหรอครับนะกฎหมายอะไรก็ทีนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยนะแล้วเราไม่รู้นี่หว่าว่าเราจะร่างกฎหมายยังไงเราไม่ใช่ทนายท่านก็รวมตัวกันเขียนเจตนาให้ชัดเจนว่าต้องการผลักดันกฎหมายอะไรนะครับความเดือดร้อนจำเป็นเป็นยังไงแล้วท่านเข้าชื่อกัน20คนส่งไปที่สำนักเลขาธิการของสภานะครับสำนักเลขาธิการของสภาก็จะเป็นพี่เลี้ยงในการทำให้มาเป็นร่างกฎหมายให้แต่อันนี้คือกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพ.ร.บ.เข้าชื่อฉบับใหม่เสร็จแล้วนะครับเพราะเรามีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบาทไปสำนักเลขาธิการก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้มีงบประมาณในการพัฒนากฎหมายให้มีที่ปรึกษาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปของพ.ร.บ.นี้นะผมก็ภูมิใจนะ เขาบอกชีวิตหนึ่งส.ส.เนี่ยในสมัยหนึ่งเนี่ยควรจะผลักดันกฎหมายสักฉบับหนึ่งนะครับถึงผมจะไม่ได้เป็นชื่อแรกในการร่างกฎหมายเนี่ยแต่ผมก็ได้อยู่ในกระบวนการผลักดันด้วยนะครับแล้วผมจะสู้ในมาตราที่มันริดรอนสิทธิประชาชนโดยเฉพาะไอ้มาตรา12นี่แหละที่ให้อำนาจนายกในการตัดนะครับกฎหมายภาคประชาชนทิ้งได้เลยถ้ามันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินนะครับแล้วไม่ตอบภายใน90วันโอเคนะพ.ร.บ.ฉบับต่อมานะครับก็คือพ.ร.บ.บำนาญแห่งชาตินะครับนะเราเห็นชัดเจนแล้วว่าประเทศที่เจริญแล้วทุกประเทศภาษีที่เราเสียให้กับรัฐเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมาเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดและเราใฝ่ฝันถึงใช่ไหมครับเราเห็นประเทศที่เจริญแล้วอย่างสิงคโปร์เนี่ยโอ้ก็เสียแล้วไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะรัฐจัดสรรเงินเก็บเงินไว้แล้วเรียบร้อยประเทศอย่างสแกนดิเนเวียนะครับโอ้โหคนอายุ 60-70 เนี่ยเที่ยวได้ทั่วโลกเลยเพราะมีเงินแล้วนะครับอันนี้แหละครับเรียกว่ารัฐสวัสดิการมันก็ไม่ใช่เงินใครหรอกครับมันก็คือเงินพวกเรานี่แหละที่เราได้ทำงานเสียภาษีให้รัฐแล้วรัฐจัดสรรมาดูแลเราในตอนที่เราเกษียณโดยที่เราไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องมีลูกมาเลี้ยงเรานะครับไม่ต้องไปคิดว่าเกษียณแล้วจะอยู่ยังไงนะเพราะฉะนั้นชีวิตเกษียณก็เป็นชีวิตที่รัฐตอบแทนพลเมืองที่ได้ทำงานหนักมาตลอดชีวิตแล้วรัฐก็จะดูแลอันนี้เรียกว่ารัฐสวัสดิการนะครับซึ่งพ.ร.บ.นี้นะครับเราผลักดันเข้าไปสู่สภาเรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้านายกตีตกอีกทีนี่โอ้โหผมไม่รู้จะด่ายังไงแล้วครับเพราะว่าในยุคโควิดที่ผ่านมาเรารู้ชัดเจนแล้วว่าคนไทยไม่มีสวัสดิการสังคมดีเท่าที่ควรแน่นอนเรามีสิทธิ์พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับซึ่งจัดสรรงบประมาณในเรื่องของบัตรทองบัตรประกันตนเองเนี่ยได้ดีพอสมควรแต่ว่าสวัสดิการที่จะเป็นเงินเข้ามาในยามที่ฉุกเฉินในยามที่ชีวิตมันตกอับเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีนะครับเนาะแล้วก็เงินประกันสังคมแล้วก็แหมล่อๆแหลมๆดูรัฐบาลอยากจะใช้เหลือเกินนะเป็นโอ้โหมันเงินประกันสังคมมันเยอะมากเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับเราก็จะผลักดันเพื่อประเทศมันก้าวหน้าขึ้นไปได้นะโดยเป็นรัฐสวัสดิการให้ได้เป็นฝ่ายค้านก็ทำได้เพราะเรามีส.ส.พอที่จะเสนอกฎหมายนี้นะครับ
อันสุดท้ายนะครับเพิ่งเซ็นไปเมื่อบ่ายนี้เองนะครับก็คือเราจะเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วครับเราเสนอไปหลายมาตราเลยนะครับเราไปดูเรื่องนี้ในเพจของพรรคก้าวไกลได้นะกฎหมายที่เราจะเสนอก็คือการแก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มันล็อกเอาไว้ในมาตราที่256และเรามีอีกหลายซีรีส์เลยนะครับเช่นเราจะทำให้สวเนี่ยกลายไปเป็นสวที่ควรจะเป็นได้ยังไงไม่มีประเทศไหนในโลกนะครับที่สวมาเลือกนายกรัฐมนตรีมีประเทศเดียวคือประเทศไทยนะครับที่ทำให้นะซึ่งและสวที่มาเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นนายกเป็นสวที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดของคนของคุณประยุทธ์เองคุณประยุทธ์แต่งตั้งสวสวมาแต่งตั้งคุณประยุทธ์นะครับทั่วโลกก็หัวล้อย้อกันจะตายอยู่แล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรายอมไม่ได้แล้วถ้าข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาประชาชนมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนายกยอมลาออกนะครับลาออกก็ได้นะจ๊ะพรุ่งนี้มาใหม่นะครับเพราะว่าสวก็จะโหวตกลับเข้ามาใหม่แล้วต่อให้ไม่ใช่คุณประยุทธ์นะครับก็เป็นพวกเดียวกับคุณประยุทธ์แน่นอนอันนี้ก็คือเราต้องปิดสวิตช์สวตรงนี้ให้ได้นะครับซึ่งสวก็ไม่ยอมนะครับแน่นอนใครจะไปยอมนะครับนะทำงานสบายๆโหเขาดูพวกเขาดูเป็นคนที่สูงศักดิ์จริงๆนะครับแต่งเนื้อแต่งตัวพูดจาเหมือนงานแบบมาเจอกันแล้วโอ้ยคุณนายคุณหญิงนายพงนายพลเนี่ยอยู่กันเต็มเลยนะครับนะพวกผมก็เป็นเด็กแว้นอยู่ในสภาเนี่ยครับเดินต๊อก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 เนี่ยนะครับเพราะเขาคงจะไม่อยากเสียอาชีพที่สบายขนาดนี้ไปหลายคนทำงานหนักก็จริงนะครับแต่มันก็ยังถือว่าสบายอ่ะมีเงินนะมีผู้ช่วยประจำตำแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมไปไหนข้าราชการเนี่ยโอ้ยดูแลสวอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะปลดเขาให้เขาไปทำงานหาเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็ไปทำบทบาทที่ควรจะเป็นนะก็ฝากติดตามกฎหมายเหล่านี้ด้วยนะครับเรามาคุยเรื่องอื่นๆบ้างดีกว่านะครับมีเรื่องอะไรคุยกันตอนนี้ก็หลายคนบอกว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมมากในเรื่องของการชุมนุมใช่ไหมครับเดี๋ยวเปิดเทอมนะโอ้โหธรรมศาสตร์ไม่รอเลยนะครับเปิดเทอมวันที่10สิงหานัดชุมนุมเลยนะครับนัดชุมนุมเลยนะครับโอ้โหก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับสถานการณ์ล่อแหลมแบบนี้นะครับนะทางผู้มีอำนาจจะมาบอกว่าจะรับฟังความเห็นอย่างนี้ไม่มีนะครับนะคุณแดงนะครับตอนนี้ผมเลิกเรียกเขาบิ๊กแดงแล้วนะครับเพราะว่าใจเขาเล็กมากเลยคุณแดงเนี่ยมาบอกว่าโอ้โรคโควิดเนี่ยเป็นแล้วหายนะครับแต่โรคชังชาติเป็นแล้วไม่หายเอาอีกแล้วนะปฏิรูปกองทัพ90วันก็ทำไม่สำเร็จตั้งแต่มีวันที่ยิงกาดยิงที่โคราชนะครับนี่ยังซื้ออาวุธไม่หยุดเลยนะซื้อเครื่องบิน VIP ใช่ไหมครับซื้อรถถังเพิ่มซื้ออะไรเพิ่มอีกละแล้วก็มาบอกว่าพวกไอ้ฝ่ายที่ไม่เอาเขาเนี่ยชังชาตินะบอกว่าเฮ้ยร้อนตัวเวลาที่เขาโดนด่ากลับนะครับก็มันเป็นซะอย่างเงี้ยแหละครับตกลงชาติคืออะไรกันแน่ครับนะถ้าชาติคือประชาชนคนที่ปกป้องประโยชน์ของประชาชนถูกกลับด่าว่าชังชาติแต่ถ้าชาติคือพวกเขานะครับนะพวกเขาก็คงตีความว่าเราชังผมไม่ได้มีความเกลียดชังอะไรส่วนตัวกับเผด็จการพวกนี้นะครับแต่ผมเห็นว่าพวกเขาไม่สมควรจะบริหารประเทศพวกเขาควรจะทำหน้าที่เป็นรั้วของชาตินะครับช่วยเหลือประชาชนกินภาษีประชาชนแล้วก็อยู่เพื่อประชาชนนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยแหละครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นทหารนั้นกลับไปทำบทบาทที่สมควรนะครับโอเคเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะแล้วก็ตอนนี้นะครับมีคนพยายามจะปลุกปั่นนะครับว่าผมเนี่ยเป็นเบื้องหลังการทำม็อบนะครับในวันที่9ที่จะจัดที่หน้าวัดใหญ่นะครับผมไม่ได้จัดม็อบนะครับนะหลายคนดูโปสเตอร์พิษณุโลกจะไม่ก้มหัวให้เผด็จการใช่ไหมครับก็โยงใหญ่เลยนะครับว่าสสอ๋องอยู่เบื้องหลังนะครับมีสืบสวนมีตำรวจนะโทรมาหาผมว่าเฮ้ยอย่าจัดที่นั่นที่ได้ไหมผมไม่ได้จัดนะไม่เชื่ออีกเหรอนะมีทหารดูอยู่หรือเปล่านะผมไม่ได้จัดนะครับพูดอีกทีนะครับนะโอ้โหจัดแบบนะคือผมก็ไม่รู้ว่าใครจัดโอเคไหมนะแต่ถ้าเขาทำถูกกฎหมายก็ต้องปล่อยเขาทำ
ถ้าเขาทำผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีนะครับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจเกินก็ร้องเรียนผมได้ผมทำหน้าที่แบบนี้ผมไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดม็อบนะครับตอนนี้คนก็ยังคิดอยู่ว่าถ้ามีม็อบเมื่อไหร่จะต้องมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังโอ้ไม่ใช่นะครับตอนนี้ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองมีเสรีภาพในการคิดของตัวเองเดี๋ยวนี้แกนนำม็อบไม่ได้เป็นต้องเป็นคนใหญ่คนโตเลยนะครับแค่ติดแฮชแท็กว่าไปเจอกันที่ไหนยังไงนะครับก็เป็นแกนนำม็อบเล็กๆได้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นผมว่าเลิกเถอะครับนะคนที่พยายามจะโจมตีผมอยู่นะครับว่าผมเป็นแกนนำม็อบและไปจัดหน้าวัดใหญ่เพราะผมไม่เคารพศาสนาพุทธเพราะผมเป็นคนศาสนาคริสต์เนี่ยไปกันใหญ่เลยนะครับนะก็ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าถามผมผมก็บอกผมไม่รู้นะผมไม่ใช่เป็นประวิตรนะไม่รู้ไม่ใช่นะครับผมพูดตรงๆถ้าผมจัดม็อบผมก็จะบอกโอเคไหมครับถ้าผมไม่จัดก็แปลว่าไม่จัดนะโอเคไหมครับเนาะคนเกลียดประยุทธ์เยอะจะตายครับไม่ต้องเป็นผมคนเดียวก็ได้นะโอเคเรื่องต่อไปนะครับก็คือกรรมธิการเนี่ยที่ผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยโอ้มีการเชิญนะครับรัวๆมาเลยนะตอนแรกก็เชิญทางผบ.ตร.มานะครับเพราะว่ามีเอกสารหลุดออกมาจากตชด.นะครับว่าได้เตรียมที่กักกันนักศึกษาไว้แล้ว100คนเขาไม่ใช่ใช้ที่คำว่ากักกันนะก็ควบคุมตัวนะแล้วก็สำหรับแกนนำ5คนเราก็เฮ้ยทำไมมีเอกสารแบบนี้หลุดมาได้นะสร้างความประหวั่นพันพึงให้กับคนมากมายแต่ม็อบก็ไม่หยุดนะแต่ว่ามันตกใจว่าเฮ้ยพวกคุณได้เตรียมไอ้พวกอย่างนี้ไว้นะครับก็เลยเรียกมาซึ่งรองผบ.ตร.ก็มานะเอ้ยไม่ใช่ครับผมเรียกยศไม่ค่อยถูกอ่ะนะแต่เป็นรองท่านหนึ่งนะครับมานะแล้วก็ชี้แจงเอกสารเป็นของจริงนะครับพวกเขาเตรียมการจริงๆแต่เป็นการเตรียมการแบบปกติก็คือเวลามีภัยพิบัติก็มีการเตรียมรถเตรียมไว้ก่อนถ้ามีคำสั่งมาก็ไปใช้มีม็อบก็เตรียมที่ไว้ก่อนถ้ามีการทำผิดกฎหมายก็อาจจะมีการควบคุมตัวมาเขาก็ตอบอย่างนี้แหละครับนะแล้วถามว่าเฮ้ยมีเอกสารหลุดไม่ได้ไงเนี่ยเขาบอกโอ้คนมันถ่ายไลน์กันนะครับต่อไปผมอาจจะกลับไปใช้แฟกอะไรเงี้ยก็คุยกันตลกตลกอ่ะแต่ความสำคัญอยู่ตรงนี้ครับทางตำรวจได้ยืนยันแล้วว่านายกรัฐมนตรีและผบ.ตร.ไม่เคยมีคำสั่งนะครับไม่เคยมีคำสั่งที่จะให้ตำรวจนั้นไปถามเข้าไปในโรงเรียนเข้าไปติดตามประชาชนเลยนะครับไม่เคยมีเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดก็ตามนะครับพบเห็นว่าตำรวจเนี่ยโดยที่ไม่ได้แสดงตัวนะครับนอกเครื่องแบบหัวเกรียนเนี่ยติดตามท่านนะครับเข้าไปขอดูบัตรประชาชนท่านเข้าไปบอกให้ท่านเลิกชุมนุมโดยที่เขาไม่แสดงบัตรประจำตัวนะครับและรับรอท่านแจ้งความได้เลยนะครับจากที่เขาถ่ายรูปท่านท่านถ่ายรูปเขาได้เลยนะครับถ่ายรูปได้เลยแล้วก็เอาไปแจ้งความได้ว่าถูกกระทำละเมิดเราจะช่วยตำรวจจับไอ้พวกของปลอมกันครับว่าของปลอมที่มาเนี่ย เป็นใครยังไงนะครับและถ้าตำรวจที่ไม่แสดงบัตรประจำตัวนะครับเป็นความผิดนะครับเราแจ้งความได้เลยเนาะอันนี้ทางคุณตำรวจแนะนำมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอันที่สองก็คือเรามีการเริ่มต้นคิดถึงสสร.แล้วนะครับสภาร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับโจรเนี่ยนะครับ60เนี่ยเขียนกันเองได้ประโยชน์กันเองป้องกันการแก้อย่างรอบคอบเนี่ยนำพาประเทศไปไหนไม่ได้หรอกครับรัฐบาลตอนนี้เจ๊งกระบงเลยครับพรรคร่วมที่เป็นพรรคเล็กๆๆๆๆแจกเศษแจกแต้มกันเพียงเพื่อจะได้สืบทอดอำนาจเนี่ยนะบริหารประเทศไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปต่อไม่ได้หรอกครับสร้างความขัดแย้งและเป็นระเบิดเวลาที่ทำให้สังคมมันไปต่อไม่ได้ต้องแก้ทีนี้แก้บางมาตราก็ไม่ได้เพราะที่มามันผิดนะกระบวนการประชามติที่มาก็ไปจับทำร้ายคนเห็นต่างอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นที่มากระบวนการเนื้อหาผิดหมดเลยเพราะนั้นเราต้องการการร่างใหม่นะครับเพราะนั้นก็ช่วยกันสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะถ้าพี่น้องชาวพิโซคนไหนอยากจะนัดผมคุยเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับเราก็จะไปคุยกันเนาะจับกลุ่มเป็นสภากาแฟคุยกันก็ได้ท่านอยากเห็นรัฐธรรมนูญมันเปลี่ยนเป็นยังไงมาตราไหนอยากจะแก้ไขหรือท่านบอกไม่รู้ว่ามาตราไหนแต่อยากจะเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็
ไปคุยกันผมก็จะรวบรวมข้อเสนอของทุกท่านแล้วก็ไปเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านในสภาต่อไปนะครับต่อไปนะครับเรื่องหลักๆก็มีประมาณนี้แหละเนาะเรื่องอื่นที่แอดมินเตรียมไว้ผมคงไม่ไปพูดอ่ะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับโลกอ่ะเนาะเรื่องของที่เลบานอนมีระเบิดใหญ่มากใช่ไหมครับตายไป50เนาะบาดเจ็บอีกเกือบ 3,000 นะหรือแม้แต่มีข่าวลือเรื่องการเสียชีวิตของคุณวันเฉลิมใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะก็เวลาที่นักกิจกรรมหายเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ทุกทีแหละครับนะประเทศเรามันอุ้มหายง่ายมากนะครับนะเพียงแค่เราแสดงความคิดต่อรัฐที่ไม่น่าฟังคนมีอำนาจไม่อยากฟังเนี่ยชีวิตของคุณก็อันตรายได้แล้วแล้วการอุ้มหายพวกนี้มันก็เป็นการเชือดไก่ให้ประชาชนดูแหละครับว่าอย่าหืออย่าตั้งคำถามอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่ควรยุ่งนะ เวลามีเรื่องอะไรที่บอกว่าเฮ้ยอย่าห้ามยุ่งห้ามยุ่งเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องนั้นชั่วร้ายทั้งนั้นแหละครับนะอันนี้ผมพูดแบบไม่เกรงใจเลยนะเพราะว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เราต้องกล้ามาวางบนโต๊ะแล้วคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่โปร่งใสใช่ไหมครับแต่ที่เรื่องอะไรที่เราบอกห้ามยุ่งห้ามแต่ห้ามนั่นห้ามนี่ใครทำปุ๊บตัดแขนใครทำปุ๊บตัดหัวใครทำปุ๊บตายถ้าใครไปพูดเรื่องพวกนี้แล้วตายเนี่ยนะครับแสดงว่าเรื่องนั้นนะครับมีความไม่ชอบมาพากลอยู่แน่นอนนะครับต่อไปนะครับเราไปคุยกันเรื่องข่าวลือเรื่องการยุบสภาดีกว่าตอนนี้นะครับก็มีข่าวลือเรื่องการยุบสภามาเป็นระยะนะครับแต่ว่าดูแล้วก็คงไม่ยุบแล้วครับเพราะว่าการยุบสภาเนี่ยมันหนึ่งก็คือยุบสภาโดยไม่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะเพราะในแง่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเราแยกการร่างรัฐธรรมนูญออกมาเป็นก้อนหนึ่งนะครับเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญไปเลยมีสสรขึ้นมาอันนี้ยุบสภาได้ยุบไปก่อนเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราแก้เสร็จแน่แล้วก็ภายในไม่ประมาณปีถึง2ปีเนี่ยเราสามารถพลิกกลับมานะครับกลายเป็นรัฐบาลที่มีมาจากรัฐธรรมนูญใหม่ได้นะครับเนาะเพราะนั้นเราก็พยายามจะให้นี้เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่มันอาจจะมีการยุบสภานะครับถ้าเกิดมั่นใจแล้วนะว่ากลับเลือกตั้งกลับมาก็ชนะเช่นหวานเงินไปเรียบร้อยแล้วนะแจกโน่นแจกนี่แจกแถมอัดเข้าไปนะเยอะๆๆจนมั่นใจว่าชนะแล้วก็อาจจะกล้าเลือกตั้งก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวจับตาดูเลือกตั้งซ่อมที่สมุทรปราการในวันอาทิตย์นี้กันโอเคเดี๋ยวนะผมเห็นคอมเมนต์แวบๆมีใครคอมเพลนผมบ้างหรือเปล่าเรื่องไม่ตอบไม่อะไรนะผมอ่านไม่ทันขอโทษคอมเมนต์มันเยอะนะครับบางทีมันไหลไปผมอ่านไม่ทันเนาะเดี๋ยวแอดมินช่วยเก็บตกนิดนึงนะครับว่ามีใครที่ผมตอบไม่ทันบ้างนะหลักๆแล้วเตรียมมาเท่านี้นะครับคุณคำพูดไม่เท่าการกระทำหรอครับนะวันนี้ดูหน้าตาเหนื่อยๆนะโอ้เหนื่อยจริงคือช่วงนี้โดนฝนเยอะด้วยครับเวลากลับบ้านมันก็จะโดนฝนหน่อยๆซึมๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ค่อยกล้าป่วยนะนี่ก็พยายามทานวิตามินซีคือถ้าป่วยทีเนี่ยมันก็โอ้มันก็เรื่องโควิดแล้วก็ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมครับว่าเราป่วยเพราะโควิดหรือว่าป่วยเพราะอะไรใช่ไหมก็แต่ว่าพอมันโดนฝนเนี่ยมันก็เลยพยายามที่จะนะทานน้ำอุ่นแล้วก็นอนนะครับแต่ว่ามันก็นอนน้อยอ่ะเพราะว่าช่วงนี้งานมันหนักจริงๆนะครับช่วงที่ผ่านมาที่ผมทำงานเหนื่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไปเข้าประชุมในตอนเช้าแล้วก็ไปหาเสียงที่สมุทรปราการนะครับอ้าวแล้วก็โครงการนะครับ PVT นะครับ Parallel Voting Tabulation นะครับการที่เราจะนับคะแนนคู่ขนานไปกับกกต.เพื่อตรวจสอบการถูกต้องของการนับคะแนนการจัดการเลือกตั้งนะครับตอนนี้คนสมัครเกือบเต็มแล้วนะฮะถ้าใครเป็นคนกรุงเทพที่ดูอยู่นะครับกับคนสมุทรปราการเนี่ยผมอยากให้มาสมัครด้วยกันนะเพราะว่าเราจะได้มีการแบบยังไงครับมีการกระตือรือร้นในการที่เราจะเรียกร้องการเลือกตั้งที่มันถูกต้องแต่เราเรียกร้องเปล่าๆไม่ได้เราต้องสู้ในสิ่งที่เราทำได้ด้วยและการไปตรวจสอบการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถทำได้นะครับยังสมัครได้นะครับเดี๋ยวแอดมินหาลิงก์สมัครมาแปะไว้หน่อยนะครับก็แต่เหลืออีกแค่ประมาณ20ที่เท่านั้นเองนะอีกแค่ประมาณ20ที่เท่านั้นเองก็รีบสมัครมานะครับเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนเนาะแต่คนต่างจังหวัดจะไปก็ได้นะแต่ผมไม่มีค่ารถให้นะครับผมดูแลเรื่องที่พักกับดูแลเรื่องรถที่ใช้เดินทางทำงานให้แต่ว่าผมไม่มีค่าเดินทางจากต่างจังหวัดให้นะครับแต่ท่านอยากมาก็รับผิดชอบตัวเองแล้วก็มาเจอกันได้นะครับโอเค
เรียบร้อยแล้วนะฮะการที่ผมอัปเดตทุกอย่างนี้เนาะก็อยากจะให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเป็นไปของการทำงานนะครับแล้วก็ได้มาทักทายพูดคุยกับทุกท่านได้นะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลากันไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครตั้งแต่เลือกตั้งมาเนี่ยยังไม่เคยเจอส.ส.อ๋องเลยนะครับและท่านอยู่ในพิษณุโลกเขต1เนี่ยท่านคอมเมนต์มาเลยนะครับเนาะแล้วอาทิตย์หน้าผมจะไปเยี่ยมท่านถึงบ้านเลยอาทิตย์หน้าเนี่ยผมอยู่พิษณุโลกยาวจันทร์อังคารพุธนะจันทร์อังคารพุธเนี่ยผมว่างเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมท่านนะไปที่บ้านก็ได้ไม่ต้องเตรียมอะไรต้อนรับนะครับไปนั่งคุยกันสบายๆไปเยี่ยมยายท่านไปคุยกันนะหรือว่าไปทานกาแฟกันหรือพาผมไปดูปัญหาที่ท่านเผชิญอยู่ก็ได้นะโอเคอ่ะก่อนจบนะประชาสัมพันธ์งานนะครับวันที่29นะครับวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้นะครับเอ๊ะ29ป่าววะผมลืมวันที่29นี้นะครับก็จะมีกรรมาธิการการศึกษานะครับไปเยี่ยมที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนำโดยส.ส.วิโรจน์ลักษณาอดิศรนะครับส.ส.ที่หลายต่อหลายท่านติดอกติดใจในความคิดในลีลาการปราศัยในการอภิปรายนะครับจริงๆอาจารย์วิโรจน์เป็นคนเก่งมากเรื่องการศึกษานะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนหลายโรงเรียนเป็นนักแต่งตำราเป็นคนที่เก่งกาจมากนะในเรื่องของการศึกษานะครับแต่เราจะมารับฟังเรื่องนี้เรื่องของปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่เราเผชิญกันอยู่ทั้งการขาดแคลนทุนทรัพย์การขาดแคลนห้องน้ำห้องเรียนห้องสมุดอาหารกลางวันคุณภาพเป็นอย่างไรเนี่ยเราเชิญคุณครูเนี่ยมาให้ความเห็นต่อกรรมาธิการการศึกษาแล้วมาช่วยกันเสนอแนะทางออกให้กับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกด้วยกันนะครับอันนี้วันที่29แล้วก็ตอนเย็นเราจะมีการพบกันนะครับ Meet and Greet นะครับส.ส.วิโรจน์แล้วก็ส.ส.ทิมพิธานะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็จะไปเยี่ยมที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับเราก็กำลังหาที่อยู่นะเราจะรับสมัครสมาชิกพรรคในวันนั้นด้วยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกันสบายๆนะผมก็เตรียมให้อาจารย์วิโรจน์เนี่ยได้แบบเดี่ยวไมโครโฟนนะแกเป็นคนตลกจริงๆนะให้มาเล่าการเมืองเกตเล็กเกตน้อยเนี่ยแบบสนุกสนานสร้างสรรค์กันนะครับหรือว่ามาฟังว่าตอนนี้ชีวิตของคุณพิธาเป็นยังไงบ้างหลายคนบอกโอ้เป็นห่วงมากนะคุณพิธาเนี่ยโอ้โหว่าสุขภาพจะเป็นตอนนี้หน้าดำเลยเพราะว่าไปที่อะไรครับสมุทรปราการเยอะไปหาเสียงเยอะนะครับวิทาก็จะไปด้วยแล้วก็เราจะได้เจอเขาในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนาะยังไม่ได้ตั้งแต่เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยเจอโควิดนะครับเจอปัญหาสุขภาพตอนนี้พร้อมแล้วที่จะเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกพรรคในที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวตอนคุณพิธามาเนี่ยสมาชิกพรรคก็จะได้รับการให้ข้อมูลแน่นอนว่าเจอที่ไหนอย่างไรนะครับส่วนคนที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคแต่อยากมาฟังก็มาได้หรือคนที่อยากมาสมัครสมาชิกที่งานที่เราจัดขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่29นะครับเดี๋ยวรายละเอียดของการนัดหมายเจอกันอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามทางแฟนเพจนี้นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่กำลังต่อสู้กับชีวิตอยู่เศรษฐกิจของท่านการเลี้ยงดูลูกหลานของท่านปัญหาที่ท่านเจอนะครับอะไรที่ทำให้ส.ส. อ๋องนะครับสามารถรับใช้ท่านได้นะครับสามารถรับใช้ท่านได้อย่าได้รีรอที่จะติดต่อเข้ามาการติดต่อเข้ามาหาผมบางครั้งท่านอาจจะสมหวังหรือผิดหวังสักเล็กน้อยนะครับถ้าผมตอบช้าไปหน่อยแต่ผมให้คำมั่นสัญญาว่าผมจะพยายามเก็บให้ได้ทุกอย่างที่ท่านอินบ็อกซ์เข้ามาและจะรับใช้ท่านให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าผมไปทำเองไม่ได้ทีมงานก็จะไปแน่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมสัญญากับทุกท่านได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้ขอแยกย้ายไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ผมมีศึกหนักที่กรรมาธิการแล้วก็ที่การหาเสียงที่สมุทรปราการนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ Good night ครับสวัสดีครับ